กลับมาอีกครั้งกับปั๊มน้ำมันที่ถูกทิ้งร้างที่เราได้เริ่มบูรณะและบริการทั้งการเติมน้ำมันจำหน่ายสินค้าและบริการห้องน้ำและในครั้งนี้เราจะมาเปิดบริการใหม่นั่นก็คืออู่ซ่อมรถเองจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้ในแก๊สสเตชั่นซิมูเลเตอร์ฮะอะไรเนี่ยปลาใครเอาปลามาทิ้งในร้านเนี่ยเอ๊ะทำไมอยู่ดีมีปลาที่แบบยังมีชีวิตด้วยนะยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับผมให้มินาซังคอนนิจิวะวาตาชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมแก๊สสเตชั่นซิมูเลเตอร์ในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับเปิดพาร์ทมากันด้วยขยะปริศนาที่ดิ้นเดาๆอยากหยิบไปทำอาหารมากทีนี้นะครับเราก็จะมาทำภารกิจกันต่อนะครับตอนนี้ภารกิจเนี่ยก็คือจะให้ทำการซื้อตัวเวิร์กช็อปนั่นเองนะครับก็คือทำการใช้เงิน500เนี่ยในการอะไรนะซ่อมแซมเวิร์กช็อปของเราเนี่ยให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งให้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมค้างเอาไว้จากคราวที่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสินค้าใช่ไหมที่ผมมีการถามว่าไอ้เจ้าตัวสีแดงสีเขียวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ความเป็นจริงแล้วมันคือสิ่งนี้ครับมันคืออะไรมันคือเรื่องของราคาราคาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนผันไปในแต่ละวันนั่นเองนะครับแบบว่าวันเนี่ยราคาเท่านี้นะแล้วก็วันต่อไปเนี่ยราคามันจะลงหรือมันจะขึ้นอะไรแบบเนี่ยเราก็สามารถทำการเช็คแบบนี้กันได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยอันนี้แบบสินค้าที่ราคาอะไรนะต่ำกว่ามาตรฐานจะเห็นว่าราคาขายเนี่ยแค่แบบราคาถูกครับราคาขายแบบมันจะค่อนข้างถูกก็คือถ้าหากว่าซื้ออันแบบที่ราคามันกำลังลงแบบนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับก็ทำการสั่งซื้อมากันได้นะแต่ตอนเนี้ยผมจะซื้อได้แค่พวกน้ำอัดลมหรือไม่ก็เป็นของว่านะครับส่วนตัวแอลกอฮอล์บุหรี่ไอศกรีมเนี่ยจำเป็นจะต้องซื้อชั้นวางเพิ่ม ชั้นวางเกมนี้คือมันแยกเป็นชนิดไปเลยนะครับว่าเลเวล1นะจะแบบชั้นวางน้ำอัดลมของว่างแอลกอฮอล์บุหรี่แล้วก็ไอศกรีมกันด้วยนะครับแหมค่อนข้างจะมีความละเอียดสูงเหมือนกันแล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณลูกค้าต้องการสแกนสินค้า5ชิ้นนะครับผม1ชิ้น2 3 4แล้วก็5ขอบคุณอ้าวชิ้นที่5อ้าวฮะอ๋อนี่โอ้ยดีนะเรายังกด QE เพื่อมองไปรอบๆได้อะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหทำไม่ได้นี่งานเข้าแน่นอนนะครับว่าเอ้ยอุตส่าห์เสียคอมโบคือจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นคอมโบนะครับคือมันเป็นคอมโบที่เราจะสามารถได้รับทิปที่แบบดีมากขึ้นแล้วก็เพิ่มค่าความพอใจกับลูกค้าเนี่ยให้สูงขึ้นด้วยเห็นไหมตอนเนี้ยผมมีค่าสแกนคอมโบไปแล้ว9นะครับก็คือไม่พลาดเลยใน9ครั้งที่ผ่านมานะทำการสแกนสินค้าเรียบร้อยกู๊ดจ็อบแหมคนนี้แต่งตัวอย่างกับว่าจะไปแบบพลังงานบริษัทที่ไหนยังไงก็ไม่รู้แล้วเนี่ยงั้นตอนนี้เดี๋ยวขอทำการเก็บเงินกันก่อนกันละกันนะครับเพราะต้องการเงิน500ในการอัปเดตตัวเวิร์กช็อปโอ้ปลดล็อกรางวัลความสำเร็จนะครับผมอ๋อนี่ตอนนี้ค่าความนิยมก็ขึ้นมาเป็นเลเวล3กันแล้วนะครับแต่ว่าทำไมเงินไม่เยอะขึ้นเลยเพิ่งมีเงินแค่400เหรียญเท่านั้นเองนะครับขาดไปอีกต้อง100กว่าแต่ก็เลเวลอัพกันเสียแล้วนะครับดูสิลูกค้าก็แบบมาจอดรถนะครับที่มาจอดรถเนี่ยก็คือแบบว่ามาเข้าห้องน้ำบ้างมาแบบมาช็อปสินค้าในร้านของเรากันบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีรถแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องจัดหนักหน่อยจริงไหมเราก็ทำการหานะครับว่าตรงไหนที่เราสามารถทำการปิ๊กได้นี่ได้มาอุ๊ยฮะได้อะไรไล่ๆมาด้วยแฮะอันนี้ล็อกยากเหรอล็อกยากอันนี้ไม่ได้ไม่เอ้ยเกือบตรงไหนวะไม่ใช่ต้องไปทางซ้ายไม่ใช่ต้องขวาเอ้ยนี่ขวานิดนึงหู25เหรียญโซเชียลดีอ๋อมีการปิกล็อกรถเนี่ยมากกว่า10คันนะครับแหมได้รับแอชิเมนต์คุณผู้หญิงครับสามารถเดินได้โดยที่ไม่ต้องก้าวขาเลยหรออุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวทำไมร้านเรา
ถังขยะเกิดเต็มนะครับขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะครับอาจจะมีส่งกลิ่นเหม็นกันบ้างก็โยนทิ้งไปคุณตำรวจครับขออภัยที่ให้รอกันสักนานเลยโอ้19ลิตรน้ำมันจะเริ่มหมดอีกแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยแย่ละสิเติมผ้าไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรอย่างไรคอมโบก็ไม่หลุดนะครับคือขอให้ตัวคอมโบอ่ะไม่หลุดก็น่าจะโอเคกันแล้วนะครับสแกนของชิ้นที่1 2 3แล้วก็4เย่ได้ที่มาอีก 0.5 เหรียญขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวก่อนมีเงิน500แล้วรออะไรล่ะ มีเงิน500แล้วนะครับได้เวลาอัปเกรดเวิร์กช็อปนะครับผมการแลกเปลี่ยนยางั้นหรอแล้วก็มีมินเลอร์เอ็กเชนแล้วก็การกำจัดรอยขีดข่วนมันคืออะไรวะอ๋อเวิร์กช็อปออปเทนแอชชิเมนต์ปลดล็อกเกมนี้นะผมไปนั่งเช็คมาแล้วแอชชิเมนต์มีเป็นร้อยเลยแอชชิเมนต์เกมเนี่ยมีเป็นร้อยกันเลยทีเดียวนะครับก็อย่างว่าแหละว่าทำไมมันได้ทำไมมันมีเยอะจังก็คือมันแบบว่าทำอย่างนึงขางก็ได้รับแอชชิเมนต์กันแล้วนะครับแม่นี่ตะเบ๊และเดินแบบเป็นไงสไลด์เฮ้ยรองเท้าพี่มีล้อด้วยเหรออ๋อมีจดหมายใหม่กันด้วยนะครับไหนดูซิจอมอจดหมายเวิร์กช็อปกับการสั่งซื้ออะไรบลา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 ไม่อ่านตรงนั้นมันยาวเกินไปนะครับเรามาเน้นเกมเพลย์กันดีกว่าก็คือเราลูกค้าในเวิร์กช็อปและซ่อมรถอ๋อมันคืออู่ซ่อมอ๋อแต่ใช้คำว่าเวิร์กช็อปในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับก็คือเราสามารถทำการเอารถมาแล้วก็ยกขึ้นจากนั้นก็ไงต่ออุ๊ยอะไรเนี่ยทำไมขยะเต็มเลยอะขยะเต็มกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่านเดี๋ยวแปลความว่าก่อนที่ลูกค้าจะมาเนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์ขยะกันก่อนแล้วกันโอ้มีลูกค้ามาใช้บริการกันแล้วนะครับเดี๋ยวดูซิต้องทำไงเอ่ยฮะอ๋อ3 2 1ซ่อมแล้วซ่อมไงอ่ะ ตอนแล้วมันซ่อมยังไงกดคลิกซ้ายเปิดฮะอ๋อก็คือต้องคอยเช็คว่ามีอะไรที่เราต้องซ่อมหรอล้อรถหรอล้อรถกดชิปได้ทุกคนเราสามารถกดชิปเพื่อที่จะดูอะไรหรออ๋อนี่ไงตัวล้อมีความเสียหายนะครับแล้วทำไงอ่ะกดชิปเพื่อเน้นอะไรกดทีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะฮะลงรถบลา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 ก็คือให้ทำการตรวจสอบแล้วก็ทำการซ่อมแซมนะครับก็คือหยิบล้อขึ้นมางั้นหรอแล้วไงเปลี่ยนล้ออ๋อเนี่ยครับล้อมีความเสียหายอ๋อก็ทำการนำตัวน็อตออกมาแล้วอ๋อแล้วดึงโอ้โอเคแล้วก็โยนล้ออันเก่าทิ้งไปแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปแทนที่นะครับแล้วก็ขันน็อตยืด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 โอเคอ๋อแล้วเราได้ล้อแบบพังๆมาแล้วเราก็ค่อยเอาไปทิ้งนะครับแล้วมันอีกว่าอ๋อนี้เสร็จแล้วแล้วก็ประตูเหรอประตูแล้วต้องใช้อะไรอ่ะประตูมีเครื่องมือป่ะเครื่องมือค้อนเหรอเอ๊ะต้องกดไงอ่ะ ตัวเกมไม่สอนเลยครับโอ้กระจกพังเหรอกระจกพังนี่ไงมีมิเลอร์อยู่นี่อ๋อก็คือตัวกระจกมองข้างโอ้ทำไมล้างวะน่ะโอ้คุณพี่ครับไปชนอะไรมาเนี่ยทำการใส่กระจกอันใหม่เข้าไปอ่ะแล้วก็จะเหลือตัวประตูกดยังไงมันกดยังไงอ่ะเปิดเครื่องมือมีซ่อมเอ๊ะเดี๋ยวมันมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งป่ะเพราะตอนนี้ผมเจอแค่มียางแล้วเอียนคืออะไรอ่ะเครื่องมือเหรอเครื่องมือผูกกันเครื่องดูดฝุ่นค้อนลมไม่ใช่สักอย่างเลย เอียนหนึ่งคืออะไรอ๋อนี่เหรออ๋อมันเป็นที่ฉีดเหรอที่ฉีดแล้วก็เอามาซ่อมอ๋อมันเป็นร้อยขีดควรก็คือให้เราพ่นโอ้ผลลัพธ์ความสำเร็จ nice โอเคอันนี้คือวิธีการซ่อมรถนะครับก็คือจะมียางรถยนต์มีตัวมิลเลอร์แล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับเหมือนกับเป็นตัวที่สามารถลบร้อยขีดควรได้เข้าใจยากเหมือนกันเนอะเข้าใจยากดีเหมือนกันโอ้แล้วลูกค้าก็ยิ้มเต็มแล้วเดี๋ยวก่อนนะอย่างนี้แสดงว่าเราก็จะแบบมีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้นสิโอ้ลูกค้า3คนสวัสดีครับคุณลูกค้าต้องการสินค้า3ชิ้นนะครับชิ้นที่1 2 3ดีมากลูกค้าอีกคนนึงขอ3ชิ้นรับไปเลยครับคุณลูกค้านี่เป็นไงสไลด์ออกจากร้านเผื่อแล้วเรามันลื่นขนาดนั้นเลยเนี่ยทีนี้ภารกิจถัดมานะครับบอกว่าให้สั่งซื้ออะไหล่รถยนต์เดี๋ยวสินค้าที่ซ่อมในรถเนี่ยก็ต้องซื้อแยกเหรอโอ้โหแล้วแบบมันไม่ใช่น้อยเลยนะดูสิมันมีทั้งยางรถยนต์มีน้ำยาลบรอยขีดข่วนมีกระจกแล้วก็มีเทปด้วยเหรอมีน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่หัวเทียนน้ำรอเย็นเอาเข้าไปเหลือสินค้าอยู่13เหลือ6เหลือ13เหรออันนี้
อุ๊ยราคาลอฟแพงกว่ามาตรฐานนิดนึงเหมือนกันนะเนี่ยต้องคอยเช็คราคาสินค้ากันด้วยนะครับนี่เห็นมั้ยไอ้ที่ลบรอยอะไรนะลอขีดขวดน่ะมันราคาถูกกว่าเกณฑ์นิดนึงเหมือนกันนะเนี่ยและนี่ล่ะก็ถูกกว่าเกณฑ์เหรอน่าสนใจนะครับอ่ะงั้นก็ขอซื้อยาอันนี้เพิ่มแล้วก็ตัวคาร์มิลเลอร์ไปกันละกันนะอ่ะทำการสั่งซื้อโอเคสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับนี่เดอะคาร์พาร์ทต้องการชิ้นส่วนรถยนต์งออ่ะมีลูกค้าอีกแล้วเหรอลูกค้ามาอีกแล้วนะครับผมอ่ะมาไหนดูสิอ๋อก็คือมีกระจกหน้า2อันนะครับผมอ่ะแล้วก็ดึงกระจกหน้ามาแบบนี้แล้วก็ใส่กระจกหน้านะครับผมโอ้เหลือแค่เศษเดียวอ่ะติดอันใหม่เข้าไปนะครับผมอ่ะเสร็จไป1ที่ต่อมาที่2นะครับยังดีนะตัวเกมมีให้เราสามารถสแกนดูได้ว่าอะไรที่มันเสียหายเราจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบมานั่งดูเองนะครับต่อไปก็จะเป็นล้อรถยนต์อ่ะล้อรถยนต์นะครับล้อรถยนต์มันแพงอ่ะเมื่อกี้นี้ก็เลยไม่ได้สั่งซื้อเพิ่มหวังว่าลูกค้าจะแบบไม่ได้มาซ่อมตรงนี้บ่อยนะ อ่ะทำการถอดออกมาดึงตัวล้อออกมาจากนั้นก็โยนออกใส่เข้าไปอันใหม่แล้วก็ขันน็อตจึ๊ดๆได้มา140เหรียญอุ๊ยคุ้มเหมือนกันนะจับคือลูกค้ามาแต่ละทีในการซ่อมรถก็จัดว่าได้เงินเยอะในระดับนึงกันเลยทีเดียวนะครับรถส่งสินค้ามาถึงแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนนะคนละบริษัทด้วยนะเนี่ยงอเป็นคนละบริษัทกันด้วยนะครับอันนี้เป็นบริษัทที่มีพาร์ทรถยนต์เป็นหลักกันเลยนะอ่ะทำการเปิดโกดังแต่ก็ใช้โกดังที่เดียวกันอย่างนั้นเหรอใช้โกดังที่เดียวกันอย่างนี้แสดงว่ามันก็ต้องมีการกินพื้นที่เท่ากันสิเอาแล้ว น่าจะมีการกินพื้นที่ร่วมกันนะครับแล้วมันเป็นเช็คได้ไหมว่าตอนนี้โกดังเรามีสินค้าเท่าไหร่แล้วอะโกดังเข้าเพิ่มเติมมันดูยังไงอะ250 request อันนี้ป่ะ 20/200 อ๋อก็คือแบบว่าถ้าอันนี้คือโกดังขนาดของเรานะครับเรายังสามารถเติมของได้อีก180เลยอย่างนั้นเหรอน่าสนใจเหมือนกันนะนี่อ่ะทำการปิดโกดังให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้น้ำมันใกล้หมดลูกค้าต้องการคิดเงินเพิ่มด้านซ้ายจะมีบอกนะครับว่ามีเซตอะไรที่รอเราอยู่บ้างกันละเนอะน้ำมันใกล้หมดแล้วหรอน้ำมันเดี๋ยวต้องทำการสั่งซื้อเพิ่มนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันเป็นยังไงบ้างใช่น้ำมันนะครับมีราคาขึ้นลงเหมือนกันนะ มีราคาขึ้นลงเหมือนกันนะครับผมก็ต้องมานั่งคอยดูว่าตอนเนี้ยน้ำมันราคาเท่าไหร่กันแล้วแล้วก็ถ้าเราขยายอะไรนะปริมาณถังน้ำมันได้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถวางแผนในการอะไรนะในการเก็บน้ำมันในช่วงเวลาที่แบบมันถูกๆได้นั่นเองนะครับ3 2 1ซ่อมรถโอ้เดี๋ยวคนผู้หญิงครับไม่ทราบว่าไปลุยอะไรนะไปลุยบ่อโคลนไม่ใช่หรอนะต้องว่าไปลุยบ่อเหล็กหรือว่ามีไปแบบหนีตำรวจหรือเปล่าเนี่ย ทำไมให้ซ่อมล้อถึง3ล้อกันเลยเหรอเนี่ยโอ้โหใจร้ายเกินไปแล้วแล้วล้อเราใกล้จะหมด คำถามคือถ้าหากว่าเราซ่อมล้อ3ที่เนี่ยจะได้เงินเยอะกว่าที่เราซ่อมส่วนอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับแอดแหมเสียงนี่ฟังแล้วฟินดีเหมือนกันแล้วเนี่ยอาจทำการถอดล้อแล้วใส่ล้อใหม่ไปแบบนี้ดีมาก150เหรียญเหรอราคาค่าซ่อมรู้สึกว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนไปตามที่เรามีการซ่อมแซมกันด้วยนะครับคือเนี่ยซ่อมไป3ล้อเลยนะ และดูล้อเราดิเหลือแค่2 ถ้าเราต้องทำการสั่งล้อมาเพิ่มเติมนะครับโอ้คนสนวันมาแล้วอ่ะทำการเปิดวาล์วกันหน่อยนะครับแล้วก็ทีนี้ลูกค้ามีที่ปั๊มน้ำมันมีที่แคชเชียร์อ่ะแคชเชียร์ก่อนนี่เป็นไงครับเราสามารถสแกนสินค้าข้ามฝากได้อ่ะสแกนสินค้า2ชิ้นแล้วก็กลับมาที่เดิมด้วยโอ้อย่างเจ๋งอ่ะสุดท้ายก็คุณตำรวจต้องการเติมน้ำมันนะครับ18ลิตรนะครับผมทำการเติมไปจึ๊งโอเคได้รับทิปไปอีก5เหรียญนะครับทิปดีเหมือนกันเนาะน้ำมันนี่ให้ทิปดีแล้วเกิด นะครับเอ๊ะอะไรเนี่ยความท้าทายรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน11บริการที่ให้ลูกค้าในร้านรถที่ซ่อมอ๋ออันนี้คือเป็นชาเลนจ์ที่ต้องทำให้ครบใช่ไหมโอ้ยงานง่ายคุณพี่ครับไม่ทราบว่ามาชนอะไรตรงนี้ครับ เดี๋ยวก่อนนะคุณลูกค้าคนนี้เขาไปโดนอะไรมาเนี่ยอ่ะในเมื่อแกก็อยู่นิ่งๆละก็ขอซะหน่อยแล้วกัน อุ๊ยเอ้าปีกเราไม่ได้อ้าวเอ๊ะทำไมมันยกเลิกอ่ะอ๋อมันถือว่ารถขยับอยู่รถที่ขยับอยู่เราไม่สามารถทำการล็อกปีกกันได้นะครับแหมน่าเสียดาย น่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับผมลูกค้ามาแล้วเหรอต้องซ่อมอะไรบ้างเนี่ยทำการยกรถขึ้นมาล้อสองล้อโอ้เดี๋ยวก่อนเหลือล้อสองล้อพอดี
ไม่ได้การแล้วครับเราต้องรีบไปสั่งอะไรนะสั่งล้อมาเพิ่มโดยด่วนเสียแล้วเคลียร์กระจกอันเก่าใส่กระจกบานใหม่เข้าไปโอเค205โอ้ขอบคุณครับคุณพี่ชายเรียกได้ว่ามีจุดเสียเยอะเนี่ยเราก็ได้รับค่าซ่อมที่อาดีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอทำการสั่งซื้อล้อเพิ่มก่อน ล้อนี่หมดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้อุ๊ยราคามันเพิ่งขึ้นน่ะถ้าซื้อแต่เมื่อวานราคาก็จะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้เอ๊ะหยิบใส่ตะกร้าฮะหยิบใส่ตะกร้าเหรอเอ๊ะเดี๋ยวเอาเอ๊ะทำไมมันขึ้นเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิผมจะซื้อแค่ล้อรถจ้าซื้อแค่ล้อรถอ๋อเดี๋ยวก่อนนะซื้อทีละล้อเหรอโอ้แม่เจ้า สั่งซื้อทีละล้อเหรอเนี่ยโอเคซื้อมา6ล้อกันแล้วกันนะครับแหมสั่งซื้ออะไรกันนี่อ่ะตอนนี้หายมาทีนึงก็ลูกค้าเต็มร้านกันแล้วนะครับทั้งขยะเต็มเหรออ๋อถ้าอย่างนี้เต็มอ๋อเดี๋ยวกลิ่นไม่ดีไม่ได้ร้านเราจะต้องแบบไม่ต้องห้ามมีอะไรนะกลิ่นแบบไม่พึงประสงค์มานะครับอ่ะสวัสดีครับคุณลูกค้าเป็นไงการสแกนข้ามแบบแคชเชียร์กันเลยทีเดียว 2ชิ้น3ชิ้นโอเคคนต่อไปรับซอก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอเติมมาให้กับคุณผู้หญิงกันก่อนอ่ะเติมน้ำมันนะครับ16ลิตรเลยอย่างนั้นเหรออ่ะรับไปเลยได้ติ๊บมาอีก5เหรียญด้วยกันนะครับขอบคุณมากอ่ะลูกค้ามาเลยครับต้องการ4ชิ้นใช่ไหม1 2 3 4เพิ่งมาสังเกตเหมือนกันนะว่าด้านซ้ายล่างเนี่ยมีการบอกค่าเฉลี่ยแบบตอนที่เราทำการสแกนสินค้าแล้วก็บอกสินค้าที่มีการสแกนกันไปด้วยนะครับเจ๋งดีเหมือนกันนะเนี่ยล้อรถมาส่งแล้วยอดเยี่ยมมากอ่ะทำการเติมในตัวโกดังแบบนี้แล้วรถก็จะอะไรนะและตัวรถขนส่งก็จะจากไปนะครับแต่ว่าตัวล้อนี่คือมันน่าจะเด้งเข้าไปที่ในอู่เราของเราเลยใช่ไหมอ่ะทำการปิดกระดังให้เรียบร้อยแล้วก็ไปดูลูกค้าคนต่อไปกันนะครับแหมลูกค้านี่มากันรัวๆกันเลยนะอ่ะทำการเปิดสวิตช์อ้าวแล้วไหนล้ออ่ะเอ้าล้ออยู่ไหนอ่ะอ๋อมันอยู่ตรงนี้ก็คือต้องมีการใส่ตัวล้อเนี่ยเข้ามาเองกันด้วยเหรออย่างนี้แสดงว่าอื่นก็เหมือนกันสิอ๋อนี่ไงทั้งตัวกระจกทั้งตัวลบรอยขีดข่วนแล้วก็ตัวแบบมีการวางกันเองด้วยแล้วก็ซื้อมา1อันเนี่ยก็คือมี1ชิ้นพอดีขอบคุณมากกด1ครั้งคือ1ชิ้นกันนะครับแหมอย่างนี้จะทำกันอะไรนะอย่างนี้คือซื้อเสียเวลากันพอสมควรเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่ะทำการลบรอยขีดข่วนลบมือเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่ะต่อมาก็จะเป็นกระจกรถนะครับผมแตกไป1บานใช่ไหมครับคุณผู้หญิงอ่ะทำการซ่อมแซมนำกระจกเก่าออกมาแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปต่อมาก็จะเป็นตัวล้อรถนะครับหยิบมา1ล้อแล้วก็มาแทนที่อันเก่าแล้วก็แบบต้องมานั่งคอยอะไรนะเคลียร์ล้ออันเก่าที่เราทำการซ่อมๆกันไปด้วยนะเนี่ยโอเคถอดอันเก่าออกมาใส่ใหม่เข้าไปขันน็อตไป5จุดถึง155เหรียญขอบคุณมากครับคุณผู้หญิงแล้วอันนี้ต้องหยิบทีละชิ้นเหรอใช้ถังขยะได้ไหมอุ๊ยได้ด้วยง้อเราเก็บล้อในถังขยะได้นะครับทุกคนล้อรถเอาไปเริ่มเทิมก็ยังอุตส่าห์เก็บได้แล้วเนี่ยเอ๊ะอ๋ออันนี้แบบอ๋อเดี๋ยวก่อนนะไอเศษที่เราลบรอยก็ต้องเก็บด้วยเหรอโอ้ถ้าจะเริ่มมากขนาดนี้เอ๊ะฮะเราเคลียร์ได้ด้วยเหรออืมเคลียร์ได้กันเหรอเคลียร์พวกนี้น่าเป็นขยะเหรอเนี่ยประหลาดดีเมาส์น่าเป็นขยะไหมเนี่ยไม่ใช่เนอะตอนนี้เราก็ถือว่าได้รู้วิธีการใช้งานตัวโกดังของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือแบบว่าต้องคอยเติมสินค้าซึ่งสินค้าที่เราเติมมาเนี่ยมันก็จะแบบมี1ชิ้นนะคือกด1ทีมี1ชิ้นโอ้โหค่อนข้างจะลำบากในการกดเหมือนกันไม่เหมือนกับพวกสินค้าที่เราเติมในร้านค้านะครับที่แบบว่ามันจะแบบมาเป็นรางแบบหลายๆชิ้นกันเลยแหละเนอะจนถึงตอนนี้คุณพี่เขาก็ยังไม่สามารถหลบออกจากตรงนี้ได้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเราใช้น้องลูดี้ได้หรือป่ะไหนลองดูสิขอนำตัวน้องลูดี้มาใช้งานหน่อยนะครับมาทำการเร่งเทอร์โบบลา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 เร่งสปีดสิพี่นี่เร่งสปีดไปเลยนะครับโหท่อที่แบบร้อนมากๆกันเลยทีเดียวนะอ่ะทำการดันพี่แกหน่อยสิดันได้ไหมแหมชนแม่มเลยเอ้ยก็พอดันได้นี่นาแต่เพียแกแบบพยายามเลี้ยวตลอดเวลานะครับชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยออกยังเอ้ายังจะเลี้ยวเข้าไปชนอีก ออกไปหน่อยพี่นี่แน่ไม่ยอมไปอ่ะ
ช่างช่างมาแล้วกันช่างเฮียแกแล้วอ่ะที่เอารถน้องรูดี้มาไม่ใช่แหละนะครับเพราะว่าผมจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้มันจะมีกองใส่อีกกองนึงที่เราก็สามารถเคลียร์ให้มันกลายเป็นที่จอดรถกันได้นะครับเดี๋ยวขอทําการตักทรายออกก่อนโออ๋อตักได้2กองเลยเหรอโอเคโอเคเคลียร์กองทรายเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับทีนี้รถยนต์ก็ยังคงอยู่มันติดอะไรนะมันติดตรงเกาะกลางระหว่างช่องตรงนี้ไปนะครับก็เลยทำให้ไม่ยอมขยับเสียทีดันมันก็ไม่ยอมไปด้วยนะดันหน่อยพี่น้ำมันหมดเอ้าหมดอีกแล้วอ่ะตรงนี้เดี๋ยวใช้วิธีการรีเซ็ตเอากันละกันนะครับถ้าจะยุ่งยากกันขนาดนี้กันแล้วก็กดปุ่มฉุกเฉินคำเตือนลูกค้าจะหายไปนะไม่เป็นไรหายไปเลยขอทำการเคลียร์ลูกค้าที่ติดหล่มนานนานเหลือเกินนะครับไปเลยแหมเป็นการรีเซ็ตร้านค้าที่ยอดเยี่ยมมากร้านค้าลงโจมแผ่นอะไรเพลงก็ดังขึ้นมานะครับใช่เดี๋ยวผมขอเติมน้ำมันใส่เจ้าตัวน้องรู้ดีกันก่อนกันละกันนะครับทำการเติมน้ำมันเอาเติมสิ ใช้เวลาเติมนานนิดนึงนะครับผมแล้วเราก็เติมใส่ให้น้องแบบนี้ทำการเติมแกลอนดีมากความจริงเดี๋ยวเราไปเติมต่อก็ได้ด้วยซ้ำแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จะได้น้องแบบพร้อมขับอีกรอบนึงกันแล้วนะครับซึ่งความเป็นจริงเดี๋ยวเตรียมตัวเคลียร์กองทรายที่เหลือไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันเนอะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมว่าผมไปซื้อนี่ดีกว่าผมไปทำการซื้อกันดีกว่านะครับก็คือจะเป็นที่จอดรถนั่นเองอยู่ไหนวะคุณสมบัติอื่นๆตอนนี้ก็คือสามารถซื้อที่จอดรถเนี่ยในราคา500เหรียญช่องที่2กันได้แล้วนะครับทำการซื้อมาเย้ทำการเปิดแล้วนะครับส่วนที่เหลืออันนี้ต้องการร้านคาเวล4นะส่วนห้องน้ำต้องการร้านคาเวล3ที่จะสามารถอัปเกรดต่อไปได้นะครับโอเคนี่จะเป็นการอัปเกรดส่วนอื่นนะแล้วก็ถัดมาตอนนี้รถน้ำมันของเราก็เดินทางมากันแล้วนะครับเพิ่งจะสั่งน้ำมันไปเพิ่มเติมเลยเนอะว้าวลูกค้าเริ่มมาใช้บริการที่จอดรถแห่งที่2กันแล้วนะครับก็คือเราจะมีลูกค้ามาที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยเราเพิ่มเติมมากขึ้นคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือแบบมีลูกค้าที่ตัวอะไรนะตัวซื้อขายของเพิ่มเติมหรือไม่ก็มาใช้บริการห้องน้ำแบบนี้นะครับโอ้ขอโทษครับคุณผู้หญิงไม่ได้ตั้งใจจะแอบดู ตอนนี้มีรถมาให้ซ่อมอีกแล้วเหรอมาเลยล้อหนึ่งที่อะไรนะมีคอขีดข่วนหนึ่งแล้วก็มีหน้าต่างอีกหนึ่งกันด้วยนะครับไม่มีปัญหา Incredible. ทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแหมมีการบอกว่าเหลือเชื่อกันด้วยนะเนี่ยขอบคุณมากนะครับคุณผู้หญิงทำการเก็บพวกล้อขยะพวกนี้กันหน่อยซิแล้วล้อที่ซื้อมา6อันจะหมดอีกแล้ว ใช้ของเปลืองเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ขยะเต็มลูกค้าอยู่ที่น้ำมันอยู่ที่แคชเชียร์โอ้โหงานมันเยอะจริงๆนะเนี่ยลูกค้าครับรับไปเลยน้ำมันแบบที่ต้องการแล้วก็ขยะเดี๋ยวเคลียร์ขยะออกไปก่อนดีมากต่อไปก็ลูกค้าโอ้ยงานเยอะเหลือเกินคุณผู้หญิงขอโทษที่ให้รอนานเลยต้องการของ2ชิ้นรับไปเลยครับโอ้คิดลูกค้าตรงนี้เสร็จปุ๊บอ๋อมันมีการอัปเกรดด้วยเหรอเพิ่งสังเกตนี่ดัสโบป้ายตรงนี้ของเราก็เริ่มมีการอัปเกรดกันแล้วนะครับคือตอนแรกแบบว่ามันดูแบบโซมๆสนิมขึ้นใช่ไหมแต่พออัปเกรดความนิยมปุ๊บมันก็เริ่มดูดีขึ้นมากันแล้วนะครับง้ออ๋อตอนแรกผมคิดว่าก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมาซูมตำแหน่งนี้บ่อยๆเนอะอ๋อก็คือมันจะค่อยๆอัปเกรดไปทีละขั้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่เองเข้าใจหลักการแล้วนะครับแหมลูกค้าก็มากันเรื่อยๆไม่หยุดกันเลยนะแล้วตอนนี้น้ำมันเป็นไงบ้างเนี่ยตอนนี้น้ำมันนะครับเหลือ78ลิตรทำการสั่งซื้อมาอีก100นะครับแล้วก็พวกอะไรนะชั้นวางต้องเตรียมตัวซื้อชั้นวางเพิ่มเติมไหมเนี่ยไม่ใช่ตัวชั้นวางสิต้องเป็นสินค้าสิพูดกดผิดนะครับก็คือต้องมีสินค้าเพิ่มเติมอันนี้เหลือศูนย์แล้วหรอเนี่ยบางอย่างมันก็เริ่มเหลือศูนย์กันแล้วนะครับเราควรจะซื้ออันที่เหลือน้อยๆไหมหรือว่าจะซื้อตามราคาอันนี้ราคาลงก็ซื้อไว้หน่อยก็ละกันนะครับน้ำส้มล่ะน้ำส้มตอนนี้ราคาก็ลงด้วยหรอโหจะขึ้นอยู่ดีๆลงมาฮวบกันเลยทีเดียวนะครับทำการสั่งซื้อมาของว่างล่ะของว่างยังมีทุกอย่างอยู่นะครับไม่เป็นไรทำการสั่งซื้อแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอะไรนะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์นะครับไอ้รถยนต์เนี่ยปัญหาใหญ่ โอ้ยตัวล้อราคาไม่ลงเลยเหรอแล้วน้ำยาล่ะเวทนี้ลงดีมากเลยอะ
เอ้ยอันนี้ขอสัก10อัน ขอสัก10อันไปเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อุ๊ยอุ๊ยหน้าต่างราคาขึ้นแต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์งั้นก็สัก7อันก็แล้วกันแล้วก็ยางรถยนต์อันนี้ต้องซื้อเพิ่มแน่นอนนะครับงั้นก็สัก9ล้อไปเลย ราคาทั้งหมดเนี่ย800หา800อุ๊ยซื้อเยอะเกิน ไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะครับไม่มีเงิน เดี๋ยวลดจำนวนของลงมาหน่อยก็แล้วกันนะครับเอาเป็นประมาณอย่างละ4แล้วกันซื้อมาอย่างละ4แบบนี้นะครับทำการสั่งซื้อสินค้ามาส่งเรียบร้อยดีมากขอบคุณที่มาส่งของให้นะครับแล้วก็ทำการปิดโกดังอย่าปิดก่อนมากเลย ทำการปิดโกดังให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มีลูกค้ามาที่แคชเชียร์มาที่โรงรถอีกแล้วโอ้พี่นักกล้ามคนเดิมกลับมาอีกแล้วนะครับผมสินค้า7ชิ้นเลยเหรอแหมซื้อของเยอะนะครับคุณพี่1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นโอ้ยกระหล่น4ชิ้น5 6แล้วก็7โอเคสแกนคอมโบ1นะครับถ้าหากสงสัยว่าทำไมถึงหลุดแล้วก็มันมีบางครั้งเหมือนกันนะที่อะไรนะบางครั้งอ่ะมันจะเกิดอาการที่แบบว่าไอเทมอ่ะมันเด้งออกไปแล้วเราก็ถือว่าเราพลาดไปเลยเศร้าสุดๆนี่แบบอย่างเศร้ากันเลยนะครับผมได้เทมไปอีก5เหรียญขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณพี่ชายขอไปให้รอนานนะครับโอ้เสีย4จุดเลยอย่างนั้นเหรอครับต้องการล้อเพิ่มว่าทั้งหมดนี่ได้ล้อมาเพิ่มเติมจากการที่เราซื้ออะไรมากันแล้วนะครับโอ้โหคุณผู้ชายครับไม่ทราบว่าล้อพัง4ล้อเลยเหรอก็ยังอุตส่าห์มาถึงร้านเราได้เนาะแต่ปัญหาตอนนี้คืออะไรครับปัญหาก็คือล้อผมเหลือแค่3ล้อผมเหลือแค่3ผมซ่อมให้หมดไม่ได้งั้นก็ต้องขอเสียเวลาในการสั่งซื้อเพิ่มเติมก่อนนะครับแหมอยู่ดีๆให้แบบซ่อมล้อกันรัวๆกันเลยนะครับแถมล้อข้างนึงอ่ะ37เหรียญนะโอ้ล้อข้างนึง37เหรียญนี่ราคาแบบไม่ได้ถูกๆกันเลยนะครับเอ๊ะอ๋อมันเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมันมีแบบการรีเซ็ตโปรดักต์ที่เราเคยสั่งไปรอบก่อนได้ด้วยเหรออ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับมิน่าเราอยู่ดีแบบมีการเด้งอันเก่าขึ้นมาด้วยเลยเนอะทำการสั่งซื้อล้อเพิ่มเติมนะครับผมระหว่างนี้ก็เดี๋ยวซ่อมแซมจุดอื่นกันก่อนนี่คือล้อพัง4ล้อแล้วจะแบบมานั่งซ่อมรอยขีดข่วนก็ได้แล้วโหเดี๋ยวก่อนนะพี่ที่ไปเป็นชนภัยในป่าที่แบบมีเสือมีอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมรอยขีดอย่างกับว่าโดนข่วนเลยในที่สุดล้อก็มาเพิ่มกันแล้วนะครับทำการซ่อมล้ออันสุดท้ายได้สักทีหนึ่งแหมคุณลูกค้าครับผมก็ไม่คิดว่าคุณพี่นี่จะแบบล้อพังทั้ง4ล้อแบบนี้ทำการใส่ล้อสุดท้ายเข้าไปนะครับ1 2 3 4 5 260เหรียญ Machine Head แหมได้รับ Achievement มากันด้วยนะครับแหมได้รับ Achievement จากการที่ทำรู้ทำนี้เนี่ยตั้งกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะตอนนี้ผมเหลือหน้าต่างประมาณเท่าไรวะใส่เข้าไปเพิ่มตอนนี้หน้าต่างเหลือบานกันเลยนะครับส่วนที่ซ่อมก็เลยเยอะแยะกันเลยนะเนี่ยดูสิแต่ว่าล้อรถยนต์ล้อรถยนต์นี่เป็นปัญหาให้กับเราแบบค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับทำการเก็บพวกเศษๆที่เหลือให้เรียบร้อยโอ้ได้เป็นถุงอันนึงมาเลยนะครับนี่ทำการโยนที่ถังขยะไปมีลูกค้าที่ปั๊มน้ำมัน1คนรับทราบครับเหลือจะเชื่อเราตัวอ้วนถึงขนาดที่ว่าแค่ซอกแค่นี้เราผ่านไม่ได้มาแล้วครับทำความสะอาดพื้นให้เรียบร้อยสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณคือคนสุดท้ายที่ผมรอมานาน ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยทำการสแกนสินค้าโอ้9ชิ้นเลยเหรอแหมคุณผู้หญิงนี่เรียกได้ว่าซื้อเสบียงไปเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งกระเด็นจ้าเนี่ยมันจะมีบางครั้งเหมือนกันที่ตัวไอเทมมันจะแบบมีการกระเด็นกระดอนแล้วก็ถ้าหากเผลอหลุดไปนี่ก็คือจะเสียไปเลยนะครับผมทำการได้ผ่านชาเลนจ์เป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณผู้หญิงต้องการ9ชิ้นเอ๊ะทำไมเวลาตอนเช้าๆอย่างนี้อ๋อมันเป็นตอนเวลาประมาณแบบตีสี่เกือบตีห้าคนเลยแบบมาซื้อแบบเสบียงอาหารเช้ากินกันมั้ง โอเคเกสิกาเรียบร้อยนะครับแล้วเรามาดูการอัปเกรดกันหน่อยซินี่ปั๊มน้ำมันเลเวล3นะครับใช้เงิน750อย่างนั้นเหรอเครื่องมือใหม่มีค้อนลมฮะรถพ่วงพนักงานโอ้มีพนักงานแล้วด้วยว้าวในที่สุดจะได้มีผู้ช่วยมากันแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งนี้ขอยกยอดกันไปในพาร์ทต่อไปกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราทำการอัปเกรดไปขั้นต่อไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มมากันบ้างก็สามารถ
ติดตามได้ในพาร์ทต่อไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแหมสิครับไม่พอโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเนเอ๊ะรีบจังเลย Good job.